สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องปลาแซลมอนตัวนี้ประมาณกิโลกับอีกสองขีดด้วยจ้ะปลาตัวนี้มาจากนอร์เวย์ด้วยจ้ะส่วนมากปลาพวกเขาที่ได้กินเขาสิส่งมาจากนอร์เวย์นอกจากนอร์เวย์เขาเลี้ยงปลาแซลมอนเปียกสิมาบังว่าเปียกสิเฮ็ดอีหยังจ้ะเปียกก็บ่รู้สิกินอีหยังเนาะบ่โดนแล้วเปียกบ่ได้กินปลาแซลมอนจ้ะแล้วก็ช่วงกินปลาแซลมอนก็กินหลายเกินไปช่วงบ่กินก็บ่กินเลยพ่อใหญ่เราไปซื้อมาเราเห็นปลาเราก็ซื้อมากับรู้เสร็จอย่างเดียวจะเบิ่งจ้ะว่าเสร็จอย่างดีเราก็ล้างแล้วจ้ะล้างทําความสะอาดสองน้ำสามน้ำไปว่าไปละทาเกลือแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะปรุงอาหารแล้วจ้ะเอากระดาษทิชชู่แล้วจ้ะเนาะวางซับอีกทีนึงเพื่อที่จะให้เขาแห้งจ้ะเพราะว่าเวลาเขาล้างแล้วเนื้อปลาเนาะจ้ะเนาะเขาจะแบบว่าเขาจะชื่นนะจ้ะเขาจะแบบมีน้ำอยู่ในนี้จ้ะจะก็ซับเขาออกแน่เพราะให้เขาแห้งเนาะจ้ะเนาะเวลาทอดมันจะได้อร่อยนะจ้ะก็บ่รู้ว่าคนอื่นเฮ็ดได๋เนาะเปียวใส่แบบนี้จ้ะเสร็จแล้วจ้ะทุกคนเปียวก็ใส่เกลือจ้ะเปียวใส่เกลือลงไปน้อยนึงเอาที่เฮาหมักเนาะหมักไผ่หมักมันใส่แป้งธรรมดานี่ล่ะจ้ะเปียวก็ร่อนแน่จักหน่อยพอเวลาเขาทอดเขาจะได้อร่อยจ้ะถ้าผู้ใดมักรสดีอย่างก็ใส่ลงไปแล้วจ้ะเด้อแต่เปรี้ยวใส่แค่เกลือก่อนแบบหมักไผ่หมักมันแล้วจ้ะเนาะเอาที่เขามักอ่ะจ้ะมักแบบใดเขาก็กินแบบนั้นเปรี้ยวใส่เกลือแล้วเปรี้ยวก็ใส่แป้งแป้งธรรมดานี่แหละจ้ะแป้งพวกเค้กขนมหรือว่าผู้ใดมีแป้งโกกิก็ใส่แป้งโกกิจ้ะเด้อบางทีเขานึกไม่บ่ออกอ่ะจ้ะมันเบื่ออาหารแต่มันอยู่หนีอยู่เมืองนอกเนาะจ้ะเนาะกินผู้เดียวเขาก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดยังดีแม่จ้ะก็เฮ็ดสิล่ะไปเฮ็ดง่ายๆที่พี่เอาใส่อันนี้เพราะว่าแป้งมันสิได้แบบบ่เป็นก้อนนะจ้ะอือก็ใส่แป้งธรรมดาจ้ะแป้งเฮ็ดขนมก็จะของเพิ่นแม่จ้ะอยู่นี่เขาเอิ้นว่าแป้งเวียดนามใส่แป้งธรรมดาจ้ะเพราะว่าจนโดนก็สิเฮ็ดเมนูทอดแน่ยังสิจ้ะส่วนมากก็สิเฮ็ดเมนูอบในเครื่องทอดไร้น้ำมันนะจ้ะนั่นแหละค่ะมาเบิ่งต่อไปเด้อจ้ะเสร็จแล้วเพิ่นก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงเนาะจ้ะเนาะพอถ่วงปลาแล้วก็ใส่ลงไปนี่น้อยนึงมื้อนึงสิกินอาหารแบบว่าทอดๆแน่เด้อจ้ะอยากกินเมนูแบบเดี๋ยวเขาจะทอดปลาด้วยจ้ะทอดปลาให้มันเกรียมในขณะที่เขาผัดน้ำเทน้ำกะทิเนี่ยจ้ะผู้ใดอยากใส่คะน้อหรืออยากใส่น้ำตาลอยากใส่ผงชูรสอย่างจะใส่ลงไปนะจ้ะเนาะเอาที่เขามาเขาเนาะลองว่ากันจะน้ำซอสของสเปนมาจ้ะเนาะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปน้อยนึงค่ะนะคะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปนิดนึงอะค่ะเอาที่เขามักเนาะเพราะว่าอยากนัวกันนัวอยากจะใส่ไปเศษหนึ่งส่วนสี่จะใส่เพราะว่าคะน้อที่แม่สามนี้ซื้อมาให้ก่อนใหญ่มากเลยเจอวานะจ๊ะถ้าเราจัดเราจะเติมน้ำปลาลงไปน้อยนึงค่ะเติมน้ำหางกะทิลงไปน้อยนึงใส่ลงไปหางกะทิเพื่อกระเซ็นน้ำตาลจะน้ำตาลแบบซีลาต้องไปน้อยนึงจ้ะไม่ใช่น้ำปลาต้องไปน้อยเพราะเห็นมันเด็กมีกินหอมๆจ้ะนั่นแหละเพื่อกระค้นจ้ะค้นให้เขาอันนี้ใบมะกรูดที่เพื่อทอดไว้นั่นจ้ะเนาะใบมะกรูดที่ทอดไว้เพื่อกระเอามาสีลงก็ให้ได้หอมมาจ้ะเหนือจ้ะใบมะกรูดนี่เขาทอดก่อนแล้วก็เอาออกแล้วก็จะเอามาทอดปลาด้วยจ้ะมันจะสิเฮ็ดให้แบบนี้นะจ้ะน้ำจิ้มตัวนี้อย่างเปรี้ยวเฮ็ดเปรี้ยวจะปั้นบักพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือไว้ในตู้เย็นด้วยจ้ะเด้อเปรี้ยวจะผสมน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าลองเทปเปรี้ยวบีบน้ำใส่นิดหน่อยแล้วเปรี้ยวก็จะตักออกมาใส่ถ้วยหน่อยแบบนี้จ้ะแล้วก็มาปรุงเพิ่มเวลาเขาสิกินเปรี้ยวก็จะใส่ผงชูรสหรือบีบบักน้ำเพิ่มเติมมาจ้ะเพื่อก็จะกินคู่กับปลาให้กันจ้ะเด้อเนี่ยจ้ะเพื่อตักออกมาทีละหน่อยเท่านี้มาจ้ะ
พี่เอ๋สิใช้ส่วนกลางทุกครั้งเวลาเฮ็ดอาหารพวกนี้นะจ๊ะเพราะว่าเวลามันเหลือมันจะได้บ่เสียนะจ๊ะเกี่ยวกับแฟนกินอ่ะส่วนกลางจนติดนิสัยอ่ะจ๊ะเกี่ยวกับใส่บักพริกเพราะว่าพริกถ้าใส่มาในนี้มันเผ็ดแฟนเดียวเป็นคนกินเผ็ดค่ะแล้วเปียวเป็นคนบ่กินเผ็ดนะจ๊ะเกี่ยวกับเลยตัดออกมาประมาณเท่าที่เกลือต้องการแล้วเกี่ยวกับเอาใส่ผงชูรสลงไปหน่อยนึงเอาที่เขาหมักแล้วกันเนาะที่ใดหมักจังไหนก็ใส่ไปบางเที่ยจะกินเพื่อสุขภาพบ้างกินเพื่อบริสุขภาพบ้างเพื่อให้มันมีสีสันในชีวิตจ้ะแล้วเพื่อกระใส่น้ำปลาเพื่อใส่น้ำปลาตัวนี้จ้ะเพราะว่าญาติเปรี้ยวแพ้แป้งจ้ะแต่ว่าใดๆเพื่อซื้อมาเพื่อกินนะจ้ะเพราะว่าเปิดแล้วมันจะหมดอายุแล้วจ้ะเนาะก็จะกินของพวกนี้ละจ้ะมันโดนมันก็จะเฮ็ดเอียงแบบว่าเพื่อความอร่อยในอาทิตย์ครั้งหนึ่งสองครั้งสิน่ะจะแล้วแต่เขาสะดวกมาจ้ะเนาะนี่เราจะนำจิ้มเดียวไปประเทศแบบนี้ละจ้ะถ้าผู้ใดมากบักน้าวก็บีบักน้าวลงไปแล้วจ้ะเด้อนี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นอาหารง่ายๆสไตล์เปรี้ยวนะจ้ะเนาะทอดปลาแล้วก็มีบักน้าวจ้าถ้าผู้ใดอยากบีบลาดโตปลาหรือจะบีบในซอสนี่ก็ใส่ไปแล้วจ้ะเด้อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำซอสของแอนเรือดคูรีกับกะทิหรือว่าเฮาสามารถเฮ็ดซอสอื่นๆเพิ่มเติมได้เด้อค่ะเดี๋ยวเพื่อจะมาเฮ็ดซอสต่างๆให้ทุกคนเบิ่งนะจ๊ะว่าเปียวบ่ได้เรียนมาจากใดดอกจ้าเปียวมากินอีหยังเปียวกระดัดแปลงเอาพอให้แบบเฮ็ดกินได้นะจ๊ะเฮาอยู่ในต่างประเทศเนาะจ้ะเนาะเฮากับพริกแพงเอาเท่าที่เฮาเฮ็ดได้เนาะจ้ะเนาะแล้วก็ทานคู่กับข้าวสวยจ้ะโอเคนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะคะเนี่ยค่ะน้ำจิ้มเดี๋ยวจะมาลองชิมบ้างนะคะทุกคนว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวลองชิมดูปลานะคะปลาทอดกรอบหนาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนความอร่อยมันอยู่ที่ว่าเขาชุบแป้งกับเกลือเท่านั้นนะคะเขาประจำเป็นต้องปรุงอีหยังมากมายค่ะเคล็ดลับของเปรี้ยวเนาะจะใส่แค่เกลืออย่างเดียวเพราะว่าเขามาสามารถมาทานคู่กับน้ำจิ้มรสอันนี้ได้อะค่ะเพราะว่าถ้าเฮ็ดให้ฝรั่งกินฝรั่งหรือคนประเทศอื่นเขาอาจจะบ่เคยชินกับรสชาติอาหารเปรี้ยวเดาเอาจ้ะเปรี้ยวก็เลยกินแบบนี้นะจ้ะจะลองชิมมึงเนาะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะใบบักกูดทอดกรอบแล้วจ้ะเด้อแซ่บหลายแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะทานคู่กับอันนี้น้ำจิ้มที่เปียวเฮ็ดไว้เนาะจ้ะเนาะก็ใส่พริกแดงแล้วก็กระเทียมแล้วเปียวก็จะใส่หอมลงไปน้อยนึง แก้ววัดแล้วจ้ะดีเลยล่ะชิมกันอร่อยมากเลยค่ะรสชาติออกเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเป็นคนบ่กินหวานนะจ๊ะเปรี้ยวก็เลยกินออกเค็มๆนะถ้าผู้ใดมักส้มก็บีบบักน้าวลงไปอีกหน่อยนึงได้จ้ะเด้อบีบบักน้าวลงไปหน่อยนึงหรือว่าจะบีบใส่กระป๋าก็ได้บางคนเขาจะมากินกระป๋าจ้ะฝรั่งเขาจะมากินกระป๋าแล้วข้างมาโรยกินง่ายยุ่นนายเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าอยู่ในเมืองนอกอันเฮามาดัดแปลงเอาจ้ะเฮาบ่ได้มีอาหารเหมือนอยู่เมืองไทยการที่เฮามาอยู่เมืองนอกเฮาก็กินแบบกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะจ้ะเพื่อความอยู่รอดมาพริกแพงอาหารเมนูต่างๆอาจจะบ่ถูกใจไผนะคะแต่เปียวกับอยากให้ทุกคนเห็นท้ายทอดให้เห็นว่าเปียวกินแบบใดนะจ้ะโอเคนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบวิดีโอของเปียวนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เปียวด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย